นายทนทองสุกแก่นนะครับชื่อเล่นชื่อโทนนะครับในวงการก็จะเรียกผมว่าโทนบางแครถ้าหลายๆคนบอกเฮ้ยดีๆทำไมมาเล่นกันไม่ใช่ท่านอยู่ของท่านมานานแล้วแล้วเขาเล่นกันมานานแล้วแต่เราอะ่ะมันไม่รู้มันเข้าไม่ถึงครับเพราะเข้าไม่ถึงจากอะไรครับไม่มีคนเผยแพร่รอ่าคนเผยแร่เนี่ยผมต้องใช้คําว่าคนเผยแร่เนี่ย ยังเผยแพร่ได้ไม่ดีพอเข้าใจไหมครับคือเขาก็เล่นในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาเขาคนเผยแพร่ก็ไม่ได้มีคนเผยแพร่อะไรที่มันมากมายอ่ามันมันเกิดเหตุอะ่ะมันเกิดจากการประกวดพระที่จังหวัดสุรินทร์งานประกวดพระที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันมีการประมูลพระท้องถินง่นกันเกิดขึ้นพอมันมีการประมูลพระท้องถิ่นเกิดขึ้นหลายๆคนก็เออหลวงปู่นี้น่านับถือทุกคนก็ไปไหว้ไปไหว้ก็ไปอ่านสตอรี่นะพอไปเหมือนเหมือนคลิปก่อนผมบอกว่าเรื่องสตอรี่สตอรี่ก็คือ ความเชื่อความศรัทธาพอเจอพอมีสตอรี่มันมีความเชื่ออ่าเล่าความเชื่อให้ฟังพอมีความเชื่อปุ๊บมันเกิดความศรัทธาเกิดความศรัทธาเขาก็มาเผยแพร่เพิ่มหาวัตถุมงคลท่านว่ารุ่นไหนหน่าเล่นน่าเก็บพอมันมีการเผยแพร่เล่าเรื่องต่างๆมีความเชื่อความศรัทธาคนหาวัตถุมงคลมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาว่าเฮ้ยหลวงปู่หงงเนี่ยท่านดังนะคนมาเอ้ยมาบอกต่ออะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้ไม่สำคัญเท่าการบอกต่อ การประชาพันธ์การเผยแพร่แม้แต่ศาสนาเราก็มีการเผยแพร่ตั้งแต่2,500ปีที่แล้วแต่พอมันมีกระแสคนมาเฮ้ยผมจะอ๋อหลวงพุทหงผมมีผมมีผมก็เลยโดดเข้ามาเล่นแล้วผมใช้เงินเช่าพระหลวงพุหหงชุดนี้ไปเนี่ยหลายสิบล้านนะในการลงทุนอะ่ะ mm hmm. แล้วผมถามตอนแรกผมจะเก็บพอผมจะเก็บปุ๊บมันคือต้องบอกว่าในท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ไปหินก้เล็กหินก้เล็กโยนลงไปในน้ำเนี่ยมันก็ นิดๆใช่ปะ่ะอ่าลองลองถ้าตัดภาพไปทางหินโยนลงไปในน้ำผมแม่งเป็นหินก้อนใหญ่ไงพอโยนตุ้มลงไปแม่งกระพือแบบน้ำาต๊อตะลิ่งเลยนีควาบอกป่ะนี่แหละมันเหมือนแบบที่บอกว่าการไปชำรพันธ์ไงมันสาคัญพอเราพอผมเล่นคอมโดดเข้ามาเล่นปั๊บเนี่ยผมบอกนะผมไม่ได้มาเล่นเพราะว่าผมจะมาเกาะกระแสร,รือว่าอะไรนะก็ที่ผมบอกผมผม,ผมเป็นหินก้อนใหญ่แต่หลวงผู้หงเนี่ยท่านบาร,รมีเหลือล้อนเราไไมมมมม่่่่่่สาา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 รรรรรถททีีจะะบบอกเเาาเเ้้ยผแพใรรใหนนชนชะ ท่านดังอยู่แล้วบาร,รมีท่านโดดเด่นอยู่แล้วเราเป็นเพียงแค่คนที่เข้ามาร่วมในในตอนที่เขามีเราก็อยากได้อะถามว่าเราเรามีสตางเราก็อยากจะไปซื้อมากอ่ะแต่พอผมซื้อมาปุ๊บลูกค้าโทรมาเฮ้ยทนพี่อยากได้เอ้ทโทนพี่อ่ะผมก็แบ่งออกไปผมก็แบ่งออกไปมันก็มีการพอแบ่งออกไปผมหมดดิผมก็ซื้อใหม่ดิพอซื้อใหม่มันเกิดอ,อะไรโอ้โหตอนนี้ทุกคนก็แห่มาขายผมผมถามว่ารับซื้อไหผมก็รับซื้อ รับซื้อผมก็ซื้อไปเรื่อยๆแต่ก็ผมก็เลือกเล่นที่จะเล่นที่ว่าเอารุ่นไหนแบบไหนก็ค่อยๆศึกษาข้อมูลนั่นแหละมันเป็นที่มาของกระแสครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาดังมาอยู่แล้วชัดเจนเขาดังอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วหลวงปู่มเมตตาหลวงปู่เป็นพระโพธิสัตว์น่านับถือที่สุดผมบอกเลยผมชี้นําไม่ได้ถ้าผมชี้นําปั๊บเนี่ยเกิดเกิดอะไรประเด็นดรามา่าใช่ดิมึงมีนี่มึงนั่นแต่ให้ผมนะ ให้ไปเลือกเล่นรุ่นเขาเล่นกันดั้งเดิมอยู่แล้วได้เลยครับเนื้อป่ะเช่นอ่าผมยกตัวอย่างอะไรผมผมขุดศาสรผมซื้อไม่อั้นผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมจะเช่าจะขุดศาสตระเนี่ยเป็นหลักละผมผมผมชี้ให้หนึ่งเดียวเพราะว่าเขาเล่นกันอยู่แล้วแต่ถ้าผมชี้รุ่นอื่นปุ๊บเนี่ยเป็นกายผมชี้นําชี้นําตลาดเดี๋ยวดราม่าอีกไม่ได้ไม่ได้คือต้องบอกว่าผมเนี่ยมาศึกษาหลวงพุทโงไม่นานถามว่าประวัติในการการ การที่จะเล่าเรื่องเนี่ยผมยังไม่ลึกซึ้งพอถ้าอยากรู้ประวัติเนี่ยเข้าไปดูใน YouTube ผมผมทำสตอรี่เป็นถอดมาจากหนังสือเลยถอดมาจากประวัติท่านเลยอันนั้นอะไปดูในสตอรี่นั้นมันจะชัวร์กว่าเพราะว่าหลวงผู่หงเนี่ยท่านเป็นพระที่เมตตาแล้วท่านก็ เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายเหรียญที่มางคุดสาก็คือท่านปลูกป่าแล้วท่านก็ขุดสระน้ำให้ให้สัตว์ลงมากินน้ําอะไรพวกนี้มันก็เป็นสตอรี่แล้วท่านเป็นพระที่เมตตาใครสร้างอะไรมาให้ท่านก็ปกเสกให้ใครขออะไรก็ให้เป็นพระโพธิสัตว์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ประวัติความเป็นมาท่านมันมีเรื่องราวโอ้โหไปถึงประเทศกัมพูชาไปโดนอาหารกัมพูชาจับไปเพื่อจะไปฆ่าทิ้งหลวงพุก็ยังเมตตาอะไรอย่างเงี้ย ต้องลองไปศึกษาดูอันนี้อันนี้มันม,มันมีเรื่องราวอยู่คเคยมีเคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยครับเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเขาไปที่สูกไปที่ปราสาทเพชรเขาบอกทุคนอธิษฐานเลยอยากได้อะไรขอหลวงปู่เลยหลวงปู่ก็จะมีอาคาถายอดทิศหัวใจครับหัวใจยอดน้ำนมพระแม่่อน,นีก็คือณเมตินะผมขอท่านผมก็บอกว่าผมเนี่ยทาอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยขอให้อย่างอื่นเลยผมผมชีวิตผมขออย่างเดียวขอให้สุขภาพร่างกายดีนะขอให้เจอแต่คนดีๆขอให้แต่ ขอให้มีความสุขและเจอแต่สิ่งดีๆแค่นั้นเลยถ้าเจอสิ่งดีนะรวยแน่นอนถ้าเจอคนดีดีแน่นอนถ้าเจอคนถ้าเจอถ้าทุกอย่างดีรวยแน่นอนผมไม่ขอแค่นี้นขอให้ขอให้ดีแค่นั้นพอแล้วชีวตผมขอแค่นั้น